สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้พบกับครูปาปริชาติแก้วม่วงค่ะเด็กๆวันนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิชาสังคมนะคะสาระหน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคมบทที่3ค่ะเรื่องการเมืองการปกครองของไทยนะคะผังสาระการเรียนรู้นะคะเรื่องแรกเลยนะคะนักเรียนเรียนไปแล้วกับคุณครูอุมาพรใช่ไหมคะก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์ตามระบอบประชาธิปไตยนะคะคราวนี้น้องมาเรียนรู้กับครูปานะคะก็คือการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค่ะและก็อีกเรื่องนึงก็คือบทบาทหน้าที่ของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้งค่ะค่ะในหน่วยนี้จะมี3ตัวชี้วัดนะคะก็คือ1นักเรียนสามารถอธิบายความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้แล้วก็2นักเรียนสามารถอธิบายอำนาจอธิปไตยและความสำคัญของระบอบประชาธิปไตยได้ค่ะและ3นักเรียนสามารถอธิบายบทบาทหน้าที่ของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้งได้ค่ะเรื่องนี้เลยนะคะการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคะเดิมทีไทยเราปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะแต่ว่าเมื่อพ.ศ.พุทธศักราชนะคะพุทธศักราช2475นะคะได้มีการเปลี่ยนการปกครองมาเป็นการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคะโดยเน้นนะคะมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศค่ะอันนี้นะคะอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยค่ะการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีลักษณะสำคัญดังนี้นะคะ1ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรหนึ่งเดียวจะแบ่งแยกมิได้ 2. ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 3. อำนาจอธิปไตยเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศได้แก่อำนาจนิติบัญญัติเดี๋ยวได้เรียนรู้ต่อนะคะอำนาจบริหารอำนาจตุลาการนะคะทั้ง3อำนาจนี้นะคะโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจนิติบัญญัติผ่านทางรัฐสภาอำนาจบริหารผ่านทางคณะรัฐมนตรีและอำนาจตุลาการผ่านทางศาลค่ะไปดูรัฐธรรมนูญนะคะเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศและเรื่องที่5ก็คือรูปแบบการปกครองของไทยเป็นแบบรัฐสภาประกอบไปด้วย2สภาก็คือสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภานะคะสภาผู้แทนราษฎรตัวย่อก็คือสส.นะคะวุฒิสภาก็คือสว.นะคะต่อไปข้อที่6ประชาชนชาวไทยย่อมได้รับการคุ้มครองตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญกำหนดนะคะข้อ7ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองค่ะข้อ8ประชาชนมีสิทธิ์ออกเสียงหรือลงสมัครเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎรตามที่กฎหมายกำหนดนะคะข้อ9รัฐบาลมาจากเสียงส่วนใหญ่ของผู้แทนราษฎรในสภาและมีพรรคฝ่ายค้านทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของรัฐสภาค่ะข้อ10นะคะประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในด้านต่างๆเช่นเสรีภาพในการนับถือศาสนาเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นสิทธิในการรับการศึกษาเป็นต้นค่ะต่อไปดูค่ะอำนาจอธิปไตยนะคะอำนาจอธิปไตยเป็นอำนาจของใครเป็นอำนาจของประชาชนค่ะนะคะซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจอธิปไตยผ่านนะคะผ่านทางฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายนิติบัญญัติทำงานผ่านคณะรัฐสภา
ทำหน้าที่ออกกฎหมายนะคะควบคุมการทำงานของรัฐบาลนะคะอำนาจบริหารทำหน้าที่ผ่านคณะรัฐมนตรีทำหน้าที่บริหารประเทศให้เป็นไปตามกฎหมายและอำนาจที่3นะคะอำนาจตุลาการทำหน้าที่ผ่านศาลค่ะและทำหน้าที่ตัดสินคดีความนะคะ3อำนาจนี้จะเป็นอิสระนะคะไม่ขึ้นอยู่กับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะคะเพื่อป้องกันการรวบอำนาจนะคะไปดูซิว่าอำนาจนิติบัญญัติเป็นอย่างไรค่ะดูตัวอย่างแผนภาพการใช้อำนาจอธิปไตยนะคะไปดูนี่คือประเทศไทยนะคะอำนาจอธิปไตยนะคะมีอำนาจแบ่งออกเป็นฝ่ายนิติบัญญัตินะคะนิติบัญญัติก็คือเป็นอำนาจที่ออกกฎหมายและกลั่นกรองกฎหมายที่จะนำไปใช้ในการบริหารประเทศโดยกฎหมายที่ออกมานั้นจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมนะคะหน่วยงานที่เข้ามาทำงานในที่นี้ก็คือรัฐสภาซึ่งประกอบไปด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภานะคะตรงนี้นะคะแล้วก็สว.ตรงนี้นะคะวุฒิสภาทำหน้าที่ออกกฎหมายค่ะออกกฎหมายนะคะไปดูอำนาจที่2อำนาจตรงกลางนะคะอำนาจบริหารนะคะอำนาจบริหารเป็นอำนาจในการกำหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานและบริหารประเทศด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะคะเพื่อสร้างความเจริญเติบโตให้แก่ประเทศนะคะบริหารประเทศนั่นเองสร้างความสงบสุขให้แก่ประชาชนหน่วยงานที่เข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้ก็คือคณะรัฐบาลนะคะคณะรัฐบาลซึ่งก็ได้แก่คณะรัฐมนตรีถามกลับไปอีกทีว่าหัวหน้าของคณะรัฐบาลตอนนี้คือใครคะลูกค่ะใช่ค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะต่อไปดูอำนาจตุลาการนะคะอำนาจตุลาการเป็นอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีความค่ะด้วยต้องทำงานด้วยความบริสุทธิ์และยุติธรรมนะคะหน่วยงานที่เข้ามาทำงานตรงนี้ก็คือศาลค่ะอำนาจทั้ง3นะคะจะเป็นอิสระจากกันเพื่อป้องกันไม่ให้แต่ละฝ่ายมีอำนาจมากเกินไปเพราะอาจจะเป็นช่องทางทำให้เกิดการใช้อำนาจแบบเผด็จการซึ่งก็คืออาจจะเป็นแบบฝ่ายบริหารใช้อำนาจนิติบัญญัติได้โดยฝ่ายบริหารก็อาจจะออกกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและก็นำกฎหมายนั้นไปบังคับใช้เพื่อประโยชน์ของตนและพวกพ้องนะคะสรุปนะคะสรุปความสำคัญของการแบ่งอำนาจอธิปไตยนะคะก็เพื่ออันแรกเลยประโยชน์ก็เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนนะคะแล้วก็2นะคะเพื่อป้องกันการรวบอำนาจการรวบอำนาจณตรงนี้นะคะความหมายก็คือการมีอำนาจเหนืออีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดซึ่งยกตัวอย่างเช่นฝ่ายบริหารสามารถใช้อำนาจตุลาการฝ่ายบริหารนี่คือบริหารประเทศใช่ไหมคะอำนาจตุลาการนี่ก็คือการตัดสินคดีความนะคะสมมติฝ่ายบริหารรวบอำนาจเอาอำนาจตุลาการมานะคะแล้วพิจารณาพิพากษาคดีให้ฝ่ายบริหารตัดสินคดีความที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองแล้วก็พวกพ้องอย่างเงี้ยนะคะประชาชนก็จะเกิดความเสียหายนะคะประโยชน์ก็ไม่ได้ตกแก่ประชาชนนะคะหรือยกตัวอย่างเช่นอำนาจนิติบัญญัติซึ่งออกกฎหมายนะมีอำนาจเหนือฝ่ายตุลาการอำนาจนิติบัญญัติก็ออกกฎหมายให้ตัวเองถูกต้องและก็พวกพ้องเนี่ยถูกต้องนะตุลาการก็ไม่สามารถตัดสินคดีความได้อย่างเที่ยงธรรมหรือยุติธรรมได้นะคะอันนี้คือทั้ง3ฝ่ายจึงต้องแยกกันเป็นอิสระนะคะเพื่อป้องกันการรวบอำนาจนะคะต่อไปช่วยให้เกิดความยุติธรรมในการปกครองประเทศนะคะข้อต่อไปก็คือมีอิสระในการบริหารและหน้าที่แยกออกจากกันนะคะข้อต่อไปนี่เลยค่ะแบ่งเบาภาระของพระมหากษัตริย์นะคะดังที่สมัยก่อนเนี่ยประเทศไทยปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะสิทธิทุกอย่างหน้าที่ทุกอย่างการพัฒนาประเทศการบริหารประเทศทุกอย่างขึ้นอยู่กับพระมหากษัตริย์ค่ะ
นะแต่พอมีอำนาจประชาธิปไตยตรงนี้รัฐธรรมนูญระบุให้ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยและระบอบประชาธิปไตยมีอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนนะทำให้ประเทศเกิดการพัฒนาค่ะและก็เพื่อถ่วงดุลอำนาจกันนะทั้ง3ฝ่ายจะมีอำนาจเพื่อถ่วงดุลกันไม่ให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีอำนาจมากเกินไปนะคะซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อประเทศชาติได้นะคะต่อไปไปดูความสำคัญของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค่ะนะคะระบอบประชาธิปไตยให้ความสำคัญกับประชาชนในฐานะที่เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยนะคะอย่าลืมนะคะอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนค่ะเป็นระบอบที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการบริหารประเทศทั้งทางตรงเช่นการชุมนุมประท้วงรัฐบาลในกรณีที่รัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหาปากท้องให้แก่ประชาชนได้หรือทางอ้อมก็คือการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรเข้าไปทำงานทำหน้าที่แทนตนอันนี้นะคะอย่างที่หนูได้เรียนเมื่อตอนชั้นป.3นะคะอำนาจโดยตรงและก็การใช้อำนาจโดยทางอ้อมโดยตัวแทนนะคะดังนั้นนะคะบทบาทของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยจึงมีความสำคัญมากเลยนะคะเช่นการแบ่งอำนาจออกไปด้านความเสมอภาคด้านสิทธิและก็ด้านเสรีภาพดังนี้นะคะไปดูด้านความเสมอภาคนะคะการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะคะทำให้ประชาชนมีความเสมอภาคกันค่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าไม่ว่าจะเป็นดาราไม่ว่าจะเป็นคนรวยไม่ว่าจะเป็นคนจนก็มีความเสมอภาคกันนะคะมีด้านสิทธินะคะการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยทำให้ประชาชนมีสิทธิ์ต่างๆนะคะแต่ไม่ไปก้าวไก่สิทธิ์ของผู้อื่นนะคะด้านเสรีภาพล่ะการปกครองระบอบประชาธิปไตยทำให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพนะคะไปดูการต่อเลยกล่าวได้ว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะคะประชาชนจะได้รับการคุ้มครองด้านเสมอภาคสิทธิและเสรีภาพอย่างมากนะคะประชาชนมีโอกาสพัฒนาตนเองที่จะเข้าไปดำเนินกิจการต่างๆตามระเบียบที่สังคมกำหนดไว้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรมค่ะไปดูเรื่องที่3นะคะบทบาทหน้าที่ของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้งนะคะอันนี้ประชาชนผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ก็คืออายุ18ปีขึ้นไปค่ะการเลือกตั้งเป็นการแสดงออกอย่างหนึ่งว่าประชาชนในประเทศมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยก็คือการยึดเสียงข้างมากเป็นหลักนั่นเองนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใช้อำนาจอธิปไตยในการเลือกตัวแทนของตนเองนะคะเข้าไปเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือตัวย่อก็คือส.ส.นะคะเพื่อเข้าไปทำหน้าที่บริหารประเทศหรือเลือกวุฒิสภาเพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองกฎหมายและก็ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐค่ะไปดูนะคะการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเป็นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตยมีขั้นตอนดังนี้นะคะขั้นตอนแรกเลยก่อนการเลือกตั้งค่ะก่อนการเลือกตั้งเป็นขั้นตอนแรกนะคะก็คือผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ความสนใจและติดตามข่าวสารการเลือกตั้งนะคะศึกษาประวัติผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมืองต่างๆนะคะกระตุ้นให้สมาชิกในครอบครัวและเพื่อนบ้านเห็นความสำคัญของการเลือกตั้งค่ะต่อไปข้อที่4นะคะตรวจสอบการมีสิทธิ์เลือกตั้งของตนและสมาชิกในครอบครัวก่อนไปใช้สิทธิ์ค่ะถ้าพบว่ามีความผิดพลาดให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะให้แก้ไขให้ถูกต้องนะคะและข้อที่5นะคะสอดส่องดูแลเกี่ยวกับการกระทำความผิดต่างๆอาจจะเกิดขึ้นในการเลือกตั้งสอดส่องความผิดก็คืออาจจะมีการซื้อเสียงซื้อสิทธิ์ขายเสียงอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะหรือเป็นการโจมตีฝ่ายตรงข้ามแบบไม่เป็นธรรมนะคะ
ไปดูป้ายดูตัวอย่างบ้างนะคะก่อนการเลือกตั้งก็เช่นนี่ค่ะตัวอย่างก็คือนี่สมาชิกผู้ที่ลงสมัครเขาเรียกว่าผู้ลงสมัครนะคะก็จะมีเบอร์ตัวเองนะคะมีเบอร์ตัวเองประจำเบอร์นั้นเบอร์นี้เบอร์หนึ่งนะคะแล้วก็พรรคการเมืองนะคะเบอร์11พรรคการเมืองเบอร์7พรรคการเมืองอะไรก็ว่าไปเบอร์15พรรคการเมืองอะไรก็ว่าไปนะคะต่อไปหน้าที่ของประชาชนนะอย่างที่บอกนะคะฟังการทำไมลูกฟังการอภิปรายศึกษาประวัติของผู้ที่ลงสมัครนะคะศึกษาประวัติของพรรคการเมืองที่ผู้ที่ลงสมัครกำลังอภิปรายอยู่เราต้องให้ความร่วมมือในการรับฟังนะคะเพื่อประโยชน์ของเราเองที่จะเลือกผู้ที่เป็นคนดีคนที่มีความสามารถคนที่ไม่คดโกงคนที่ทำประโยชน์เพื่อประชาชนเข้าไปบริหารประเทศค่ะต่อไปเป็นช่วงระหว่างการเลือกตั้งนะคะระหว่างการเลือกตั้งก็คือ1ติดตามรับฟังการหาเสียงของพรรคการเมืองหรือบุคคลที่ลงสมัครรับเลือกตั้งค่ะ2สอดส่องดูแลเพื่อไม่ให้มีการกระทำผิดในการเลือกตั้ง3รณรงค์ให้คนไปใช้สิทธิ์ให้มากๆ4ไปใช้สิทธิ์ตามวันเวลาที่กำหนดนะคะอย่าลืมใช้สิทธิ์คือสำคัญที่สุดนะคะ5สังเกตการลงคะแนนเสียงและนับคะแนน6นะคะไปดูการนับคะแนนผลการนับคะแนนนะคะดูตัวอย่างระหว่างการเลือกตั้งนะคะก็จะมีหน่วยเลือกตั้งนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นการตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองมีชื่อเราหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะสิ่งที่ตามไปต้องนำไปก็คือบัตรประชาชนนะคะตรวจสอบเสร็จแล้วเราก็เข้าคูหาตรงนี้แบบนี้ที่เขาเรียกว่าคูหาแบบนี้เขาเรียกว่าคูหาต่อไปหลังการเลือกตั้งค่ะหลังการเลือกตั้งก็คือติดตามผลการทำงานของพรรคการเมืองที่หรือบุคคลที่ได้รับเลือกตั้งนะคะว่าปฏิบัติตามหน้าที่หรือปฏิบัติตามนโยบายที่ให้ไว้หรือไม่นะคะ2สามารถลงชื่อถอดถอนนะคะผู้ที่ทุจริตในการปฏิบัติตามคณะรัฐธรรมนูญกำหนดไว้นะคะคำว่าถอดถอนตรงนี้อันแรกเลยนะคะอันแรกเลยคุณจะต้องไปใช้สิทธิ์คุณถึงมีสิทธิ์ถอดถอนเขาก่อนนะคะคุณต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะคุณถึงจะถอดถอนเขาได้นะคะถ้าไม่งั้นก็เป็นการนอนหลับทับสิทธิ์คุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะลงชื่อถอดถอนเพราะเมื่อกี้คุณไม่ได้ไปเลือกใครเลยใช่ไหมคะไปดูภาพนะคะหลังการเลือกตั้งแล้วก็ดูนะคะดูผู้ที่ได้รับตำแหน่งไปทำงานนะคะอย่างนี้มีข่าวออกมาสำรวจมาเรื่อยๆนะคะศูนย์สำรวจความคิดเห็นของประชาชนนะคะนะสังเกตการเลือกตั้งนะคะ1ปีเกิดอะไรขึ้นบ้าง3เดือนเกิดอะไรขึ้นบ้างแบบนี้นะคะหรือดูการทำงานของคณะรัฐบาลหรือผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าไปบริหารประเทศแบบนั้นนะคะทั้งด้านเศรษฐกิจทั้งด้านเศรษฐกิจทั้งด้านการเมืองการปกครองประชาชนอยู่ดีกินดีหรือไม่อะไรแบบนี้เป็นไปตามนโยบายที่ตัวเองหาเสียงไว้เมื่อตอนก่อนการเลือกตั้งหรือไม่แบบนั้นนะคะไปดูนะคะคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็คือคนที่จะไปใช้สิทธิ์นะคะ1เป็นคนไทยนะคะมีสัญชาติไทยหรือได้รับสัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนะคะคำว่าสัญชาติก็คือได้รับสัญชาติไทยอย่างเช่นคุณที่เขาเป็นลูกครึ่งใช่ไหมคะลูกครึ่งไทยฝรั่งบางทีเขาได้สัญชาติสหรัฐมาอะไรแบบนี้แต่เขาก็มาอยู่ไทยนานแล้วแล้วเขาก็ต้องการที่จะเป็นคนไทยเป็นสัญชาติไทยเขาก็ไปยื่นเรื่องไว้พอมีการอนุมัติแต่จะต้องไม่น้อยกว่า5ปีนะคะถึงจะมีสิทธิ์เลือกตั้งได้นะคะข้อที่2เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ค่ะในวันเลือกตั้งนะคะ18ปีบริบูรณ์นะคะและข้อที่3ก็คือผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่าเวลา90วันค่ะนะคะคือเพื่อป้องกันการ
มันมีอะนะคะที่ว่าแบบว่าเกณฑ์คนมาใช้สิทธิ์ในเขตของตนเยอะๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะต่อไปบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งก็มีนะคะหนึ่งเลยพระภิกษุสามเณรหรือนักบวชอันนี้ห้ามใช้สิทธิ์นะคะต่อไปข้อที่สองอยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งนะคะคำว่าเพิกถอนสิทธิ์ก็คืออาจจะโดนเพิกถอนอาจจะทำผิดเมื่อครั้งที่แล้วก็เลยโดนเพิกถอนสิทธิ์ไปนะคะข้อที่3คือผู้ที่อยู่ในคุกหรือถูกคุมขังโดยหมายศาลนะคะถูกคุมขังไว้นะคะต่อไปผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ต่อไปก็คือผู้วิกลจริตหรือฟั่นเฟือนนะคะบ้านเราก็คือพูดง่ายๆก็คือคนบ้าไม่มีสิทธิ์ใช้สิทธิ์นะคะเพราะเขาก็ไม่สามารถแยกแยะได้ว่าใครเป็นอย่างไรนะคะจบแล้วนะคะสำหรับการดูคลิปการปกครองระบอบประชาธิปไตยทรงอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคะแล้วก็เรื่องอำนาจอธิปไตยนะคะจบแล้วนะคะฝากให้เด็กๆไปทำแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดเล่มนี้นะคะลูกเปิดไปหน้าที่28ค่ะเรื่องอำนาจอธิปไตยนะคะแล้วก็จะมีการให้เติมคำในช่องว่างใช่ไหมคะแล้วก็เปิดดูจากเรียนฟรีก็ได้ค่ะหรือจะดูจากสไลด์ของคุณครูก็ได้นะคะตัวอย่างแบบนี้เลยนะคะต่อไปแบบฝึกหัดงานที่2นะคะก็คือหน้า29และหน้า30นะคะเรื่องบทบาทหน้าที่พลเมืองในกระบวนการเลือกตั้งก็หน้า29นี่ก็จะเป็นสถานการณ์สมมุตินะคะว่าเขาทำถูกต้องหรือไม่นะคะแล้วหน้า30ก็เป็นการเขียนนะคะเขียนบทบาทหน้าที่ว่าก่อนเลือกตั้งควรทำอย่างไรระหว่างเลือกตั้งควรทำอย่างไรและหลังเลือกตั้งควรทำอย่างไรแต่นักเรียนสังเกตดีๆนะคะหน้า30เขาไม่ได้เรียงมานะว่าก่อนเลือกตั้งระหว่างเลือกตั้งและหลังเลือกตั้งเขาสลับกันนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนดูดีๆอย่าเขียนให้ผิดช่องนะคะฝากไว้แค่นี้นะคะจบสไลด์แล้วครูปาก็หวังว่าทุกคนจะทำงานมาให้เรียบร้อยนะคะสู้ๆค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ